ใช่เรียนด้วยกันซึ่งน้อยคนจะรู้ว่าภูมิกับนนท์กุลนี่คือเรียนด้วยกันมา4ปีแล้ว3ปี4ปีเออ4ปีที่ต้องเจอหน้านนท์เกือบทุกวันครับครับสวัสดีครับชานนท์สันตินครกุลนะครับหรือว่านนกุลนะครับสวัสดีครับภูมิครับภูมิวิภูริศิริทิพย์ครับโอ้นนกุลในห้องเรียนใช่ไหมเอ๋ยนนท์ช่วยจะหลับครับถ้าเข้าใจน้องเขาทำงานหลักช่วงไหนจะในคลาสจะเป็นช่วงที่นนท์อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เวลาที่อยู่ตั้งใจอยู่ก็ตั้งใจทำงานเต็มที่มากออกกองเขาก็เต็มที่แต่พี่ภูมิเนี่ยเอาตรงผมหาเรื่องเผาไม่เจอจริงๆข้อแรกคือหลับข้อแรกคือตัวเองหลับไม่เห็นว่าพี่ภูมิเป็นยังไงแต่คือพี่ภูมิเขาก็จะเป็นคนที่ต่อให้เขาจะนั่งหลังห้องเนาะเขาก็จะตั้งใจเรียนตลอดเวลาครับผมเขาเลยได้เกียรตินิยมสุดยอดแอบรีเกรสนิดนึงที่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเอาเกียรตินิยมตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามาแต่ถามว่าปี1ปี2เกรดย่ำแย่ไหมก็ไม่เพราะเรารู้สึกว่าเราจะให้การงานมาเป็นข้ออ้างไม่ได้มันเป็นวิชาเลือกวิชาเลือก elective ที่เราไปที่ Chapman University Film School ติด Top 10ของโลกที่ Orange County California อเมริกาทริปนี้ก็ประมาณ10กว่าคนแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ความรู้เยอะมากเป็นรูมเมทกันนี่คือมีวีรกรรมแปลกรูมเมทตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นรูมเมทกันนนกุลครับเราเป็นสองคนที่ค่อนข้างชิลนะเออเราเป็นคนไม่ได้เป็นทำไมไม่ดีพลาดที่มาถามพวกผมสองคนพวกผมสองคนเป็นคนดีครับผมไม่ค่อยมีเวลากรรมอะไรเยอะแยะมากหลับหลับเลยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบออกไปปาร์ตี้ต่อใช่สไตล์หนังที่ผมจะชอบทำนะครับคอมเมดี้เลิฟคอมเมดี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราเขียนบทแล้วเราค่อนข้างเก็ทว่าเราต้องการเห็นรีแอคอะไรจากคนดูกำกับไปด้วยแล้วเราก็สนุกไปด้วยเขียนบทก็สนุกไปด้วยชอบหนังที่มันมีธีมความรักนิดนึงแล้วก็ชอบหนังที่มันธีมเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะไม่ได้เป็นเซตอะไรอลังการมากแต่เป็นอะไรที่มันโชว์ความเป็นมนุษย์ของเราFAA จะมีอยู่แค่ไม่มีกี่คนเนาะคลาสเราคนไม่เยอะมากคือต่อให้ไม่อยากจำชื่อก็จะจำได้แต่พวกเราโอเคแต่พวกเราโอเคแต่พวกเราโอเคผมเป็นคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอย่างหนักเรารู้สึกว่าเพื่อนที่เราได้ที่เนี่ยดีจริงๆบางทีก็จะจดรายงานออกมาว่าวีคเนี่ยมีอะไรบ้างวันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็เข้าใจง่ายมากๆในสิ่งที่เขาเขียนออกมาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผม appreciate มากๆครับคล้ายๆนนท์ครับก็คือเพื่อนพอภูมิจบมาได้ประมาณ3ปีอะไรก็รู้ว่าคอนเนคชั่นที่เราสร้างในมหาลัยนี่มันสำคัญมากๆมันมีอะไรมันก็ช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา4ปีภูมิในมหิดลมันทำให้เราเป็นคนที่เป็นอิสระใช่อยากพึ่งพาตัวเองใช่อยากรู้อยากเห็นอยากทำอะไรก็ทำได้เลยซึ่งมันเป็นสกิลที่พอเราจบไปแล้วมันได้ใช้จริงๆ